ผู้ชมคะข้ามไปที่อีกหนึ่งคดีนะคะผู้หญิงเป็นเหยื่อเหมือนกันแต่ว่าคนที่เป็นเหยื่อนี้ไม่ใช่คนไทยเป็นชาวต่างชาติและคนที่ไปทำร้ายเขาไปล่วงละเมิดเขาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่คนไทยนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องเฉาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยตรงเลยนะคะล่าสุดตำรวจก็ไปตามรวบตัวโชเฟอร์หื่นคนนี้มาได้แล้วค่ะจากการตรวจสอบประวัตินะคะก่อคดีข่มขืนมาแล้ว2ครั้งเคยติดคุกแล้วด้วยค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะผู้ต้องหาก็คือนายค้ำคูณเจริญค้อนจตุรัสเป็นผู้ต้องหาอายุ44ปีถูกจับได้พร้อมกับรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารยยักษ4448กรุงเทพมหานครนายค้ำคูณเจริญใช้รถแท็กซี่คันนี้ก่อเหตุหลังจากที่ไปรับนางแบบสาวชื่อดังชาวบราซิลนะคะวันเกิดเหตุคือ25เมษายนที่ผ่านมาเบื้องต้นทราบว่านักท่องเที่ยวสาวคนนี้อายุ22ปีเธอนั่งเครื่องบินมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียก็นั่งมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งใจจะมาหาเพื่อนที่บินมาก่อนแล้วล่วงหน้าแล้วก็มาเรียกใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้นี่แหละค่ะทีนี้พอคนขับพาออกไปนอกเส้นทางคือจากดอนเมืองเนี่ยเขาพาไปไกลถึงสุพรรณและนรินทร์พอพาออกไปนอกเส้นทางก็ไปที่ทางเปลี่ยวในตามภาพเนี่ยนะคะทุ่งนาแบบนี้แหละค่ะก็จอดรถแล้วก็ลงมือทำร้ายนะคะแล้วก็ข่มขืนผู้เสียหายแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็มีคนที่เป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยเอาไว้นะคะแล้วก็พาไปออกมาจากพื้นที่ได้เหยื่อก็ไปแจ้งความค่ะหลังจากนั้นตำรวจถึงจะติดตามจับตัวมาได้ค่ะก็เคราะห์ดีนะคะที่มีคนแถวนั้นเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยพาตัวส่งโรงพยาบาลค่ะถ้าย้อนกลับมาดูประวัติของผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุข่มขืนมาแล้วกระทำชำเรามาถึง2ครั้งขออภัยค่ะ3ครั้งนะคะผู้เสียหายที่ถูกข่มขืนก็ล้วนแต่เป็นชาวต่างชาติถูกจำคุกราว4ปีต่อมาได้รับการปล่อยตัวช่วงประมาณกลางปี55จากนั้นถัดมาอีก6เดือน9มกราคมปี56นายค้ำคูณเจริญก็ไปก่อเหตุข่มขืนผู้โดยสารเป็นชาวเมียนมาแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้แค่5เดือนก็มาก่อเหตุซ้ำอีกก็ถือว่าเป็นอีกคดีนะคะที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนนะคะมีความรู้สึกไปในทางเดียวกันคือผู้ต้องหารายนี้เคยกระทำผิดเป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญามาแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทำความผิดซ้ำของผู้ที่เพิ่งพ้นโทษออกมาแล้วก็กลายเป็นคำถามว่าโทษจำคุกของประเทศไทยสั้นไปหรือเปล่าเพราะมีการลดโทษกันบ่อยๆพอเมื่อออกมาจากคุกแล้วก็มากระทำผิดแบบเดิมซ้ำอีกค่ะคดีนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยคือไม่ได้สำนึกผิดเลยแล้วก็ยังมาก่อเหตุซ้ำซากแล้วกรณีนี้เนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวด้วยจากข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ปี2559พบว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วอยู่ที่ร้อยละ 23.74 ค่ะซึ่งการกระทำความผิดซ้ำก็มีซ้ำตั้งแต่2ครั้งขึ้นไป3ครั้งขึ้นไป5ครั้งขึ้นไปก็มีนะคุณอลินค่ะแม้ว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วในประเทศไทยนะคะดูแล้วไม่ได้สูงกว่าต่างประเทศแต่หลายๆประเทศเขาก็ยังสูงกว่านี้มากนะคะแต่ตัวเลขร้อยละ23ของเราก็ถือว่าไม่น้อยค่ะแล้วก็เป็นโจทย์ข้อยากของกระบวนการยุติธรรมไทยที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการลงโทษออกมาการทำสังคมให้ปลอดภัยการคืนคนดีสู่สังคมหลายครั้งเราพร้อมที่จะให้โอกาสนะคะกับคนที่ออกจากการกระทำผิดได้รับโทษแล้วออกมาใช้ชีวิตในสังคมแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องถามใจตัวเองอีกทีเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าจะให้โอกาสดีไหมค่ะก็เป็นภัยสังคมที่ใกล้ตัวกับผู้หญิงด้วยโดยเฉพาะการไปใช้รถสาธารณะแท็กซี่ดีๆเขาก็มีแต่แท็กซี่ที่แบบนี้มันก็ทำให้เสียไปหมดนะคะ